ว่ากันว่าคนไทยอ่านหนังสือปีหนึ่งเฉลี่ยเพียง8บรรทัดซึ่งนั่นเป็นผลสำรวจจาก10ปีที่แล้วแต่ผลสำรวจปี2021คนไทยตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปอ่านหนังสือเฉลี่ยมากถึงวันละ80ถึง109นาทีแต่คนอ่านหนังสือเพื่อหลายจุดประสงค์อาจจะเพื่อฆ่าเวลาคลายเครียดหรือหาความรู้แต่สำหรับบางคนเขาควรอ่านเพียงแค่ 2-3 นาทีเพื่อจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้กับรวม5บุคคลทำอะไรไม่ฉลาดเลยพาร์ท37อันดับ5การซื้อของออนไลน์ต้องเช็คเครดิตร้านและรีวิวให้ดีเว้นแต่เราเชี่ยวชาญสามารถเช็คได้เองว่าของที่ได้เป็นของแท้หรือของปลอมกับลูกค้าอวดฉลาดแต่กับกลายเป็นโชว์เงาหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมทองคำแท้แต่ทำไมไม่ 100% มีตั้งแต่ 96.5 ยังมากสุดก็แค่ 99.9 เพราะถ้าทองคำแท้ 100% มันจะเป็นทองคำเหลวต้องมีธาตุเพียง 1% ที่ทำให้มันแข็งตัวเมื่อวันที่22มกราคมปีนี้กับเพจร้านพิมพาจำหน่ายมือถือทองคำแท้สินค้าครบวงจรสดผ่อนได้มีลูกค้าที่ซื้อทองไปแล้วทักมาทำการต่อว่าได้ทองปลอมพร้อมส่งรูปสร้อยทองที่ถูกเผาด้วยไฟแช็กจนละลายและหดทำทางร้านติดสตันสิบวิลูกค้าเผาทำไมคะลูกค้าตอบกลับมาว่าเผาเพื่อเช็คว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมอย่างแรกเลยทองรูปประพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นทองอ่อนทำให้สามารถดัดงอสึกหรอและถลอกได้แค่สวมไว้เฉยๆยังสูญเสียน้ำหนักได้เลยล่าสุดลูกค้ารายนี้เอาไปเช็คกับทางร้านยืนยันว่าเป็นของแท้และสูญเสียน้ำหนักไปฟรีจ้าในนี้มีใครเข้าใจว่าทองทนไฟและไม่ละลายอยู่ไหมหรือถ้าทองไม่ 100% แสดงว่าเป็นทองปลอมถ้าเป็นแบบนั้นเอามาให้ผมก็ได้นะครับอันดับ4คลิปที่แล้วปล้นด้วยแตงกวาคลิปนี้ปล้นด้วยวาจาไม่ใช่ที่ไหนไกลประเทศไทยบ้านเราเองเมื่อวันที่20กันยายนปี2021ช่วงเวลาบ่าย3มีคนร้ายบุกชิงทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีรังสิตคลอง6จังหวัดปทุมธานีคนร้ายเข้าไปกดบัตรคิวนั่งรอจนถึงเสียงประกาศคิวของตนเองแหมบริยาดีจังก่อนเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์3ยื่นถุงผ้าให้พนักงานและพูดว่าตู้มาปล้นให้เวลา3นาทีใส่เงินในถุงให้หมดพนักงานก็งงพี่แกไม่มีอาวุธหรือท่าทีเป็นพิษเป็นภัยเลยด้วยซ้ำพนักงานก็เลยบอกว่ารอสักครู่นะคะจากนั้นก้มไปหลบหลังเคาน์เตอร์และกดกิ่งสัญญาณเตือนภัยแทนที่คนร้ายจะวิ่งหนีเขากลับยืนรอ3นาทีตามที่เขาพูดไว้จริงๆทุบกระจกเคาน์เตอร์ถามเฮ้ยเงินตู้ล่ะก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงและจับตัวไปแบบงงๆคนร้ายก็คืออโนไทยกุลทนบุตรอายุ33ปีมีอาชีพเป็นรปภ.รักษาความปลอดภัยบริษัทแห่งหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาหนี้สินอะไรไม่ได้ติดการพนันบ้านก็มีเป็นของตัวเองไม่ได้เช่าหรือผ่อนแค่อยากมีเงินไปเที่ยวอาบอบนวดแถวรัชดาเฉยๆและที่ผ่านมาเขาเคยไปก่อคดีลักษณะแบบนี้ในร้านสะดวกซื้ออีกด้วยแต่ผู้จัดการร้านคิดว่าเขาไม่เต็มบาทก็เลยไม่เอาความแต่รีบป้อนธนาคารด้วยวาจาส่งเงินมานะไม่งั้นผมจะเลือกให้ลุงเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งอันดับ3รู้หรือไม่ประเภทของการขับเคลื่อนรถยนต์มีอยู่3ประเภทหลักๆ1คือแบบขับเคลื่อนด้วยน้ำมันแบบทั่วๆไปที่เราเคยเห็นกับ2ไฮบริดที่ใช้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันและ3คือ electric vehicle หรือรถไฟฟ้าเหมาะมากๆสำหรับช่วงน้ำมันแพงในตอนนี้ซึ่งอันดับที่3ผมจำเป็นต้องบอกพวกคุณไว้ว่ามันใช้ไฟฟ้าเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แต่มันมีคนที่จำเป็นต้องบอกจนเกิดเป็นคลิปสยองเหล่านี้คนอเมริกันขับรถไฟฟ้าเข้าปั๊มน้ำมันพยายามจะเติมน้ำมันใส่รถเทสลาโอ้ my god ขึ้นชื่อว่าเทสลาไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามคือไฟฟ้าหมดไม่รู้เซลล์ไม่ได้บอกคนพวกนี้หรือพวกเขาไม่เข้าใจว่ารถไฟฟ้า 100% คืออะไรพยายามเปิดฝาหารูเสียบหัวจ่ายน้ำมันเปิดหลังรถเดินดูรอบคันมันเติมน้ำมันตรงไหนฟะเดี๋ยวนะมันไม่ได้มีคนเดียวทั้งหญิงทั้งชายพี่คนนี้เทสลาโมเดล3เปิดฝาเสียบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าเปิดหลังรถมีไหมเปิดหน้ารถส่งข้อความถามคนอื่นแป๊บอ๋อมารถไฟฟ้าหนักสุดก็สองสาวนี่แหละเปิดฝาหน้ารถเกือบจะฉีดน้ำมันลงไปในช่องเก็บของจนพี่คนถ่ายคลิปต้องรีบเดินไปบอกเฮ้ยๆๆเดี๋ยวมันเป็นรถไฟฟ้าอ๋อเขาใช้น้ำมันแบบพิเศษใช่ปะไม่ใช่ดีเซลและเบนซินฮะพวกนางก็จะเล่นหาช่องเติมน้ำมันให้ได้เลย What the fuck ต่อให้พี่แกอธิบายว่ามันเป็นรถไฟฟ้าแต่พวกเธอสองคนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีสุดท้ายเล่นไปเปิดช่องเติมน้ำยาแอร์และเติมน้ำมันเข้าไปอย่างที่เขาบอกกันการศึกษาสำคัญมากๆอันดับ2
เคยฟังเพลงของตั้งแบดไว้ไหมที่เจ้าของธุรกิจจ้างมือปืนไปเก็บคู่แข่ง1ล้านบาทมือปืนคนแรกก็เลยเก็บไว้เองครึ่งนึงและไปจ้างมือปืนคนที่2แต่มือปืนคนที่2ก็เก็บไว้เองครึ่งนึงและไปจ้างมือปืนคนที่3ก่อนที่มือปืนคนที่3จะเก็บไว้เองครึ่งนึงและไปจ้างมือปืนคนที่4แต่คนที่4โทรไปบอกให้คนที่ต้องโดนเก็บแกล้งตายฟังดูแล้วงงๆเหมือนเรื่องแต่งขำๆเฉยๆแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคมปี2013ทังหยูหุ่ยเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปจ้างมือปืนซีกวนอันให้ไปเก็บคู่แข่งของเขาไว้หมัวแต่ซีไม่อยากทำเลยเก็บไว้เองครึ่งนึงและไปจ้างหลิงเชียนชี่ซึ่งหลิงก็เก็บไว้เองครึ่งนึงและไปจ้างหยางกวงเชิงแต่หยางรู้สึกว่ามันน้อยไปไม่คุ้มเลยไปจ้างเหมาเทียนเชี่ยงต่อซึ่งเหมารู้จักกับเหวยก็เลยโทรไปขอให้แกล้งตายจัดงานศพหลอกๆเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่ลงมา5ต่อแต่เว่ยไม่เล่นด้วยและไปแจ้งตำรวจเขาก็สืบไล่ตั้งแต่5กลับไป1สุดท้ายโดนจับทั้งชุดอะไรครับเนี่ยทังหยูหุ่ยถูกศาลตัดสินจำคุกนานถึง5ปีส่วนมือปืนคนที่1 2 3และ4ถูกจำคุกคนละ2ปีเลิกเหอะวงการมือปืนไปทำการตลาดลูกโซ่ถ้าเจอรุ่งกว่าเยอะใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงของตั้ง Bad Voice แอดปักหมุดลิงก์ข้อความให้บนสุดจะได้เก็ทมากขึ้นลองไปฟังดูเพราะภาคเองก็งงเหมือนกันอันดับ1เชื่อว่าในบรรดาเพื่อนๆของคุณมันจะมีอยู่1คนที่ถ้าโลกใบนี้ไม่มี Google ก็คือเรียนไม่จบทำอะไรเองไม่เป็นลอกกันบ้านคนอื่นตลอดสอบก็แอบโกงแต่เรื่องราวของเพื่อนผมหนักข้ามขั้นย้อนกลับไปตอนที่ผมเรียนอยู่ม.1ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนามสมมุติว่าเอกเขาเป็นคนที่ขอเรียกสั้นๆน่ารักน่ารักว่าซื่อบื้อละกันอาจารย์สั่งทำรายงานเอกก็เล่นไปค้น Google โหลดรายงานมาทั้งเล่มแล้วก็พิมพ์ส่งเลยโดยไม่เปลี่ยนชื่อเลขที่หรือชื่อโรงเรียนด้วยซ้ำลอกการบ้านแทนที่จะเปลี่ยนเล็กน้อยจะได้เนียนว่าไม่ได้ก๊อปกันมาแต่เหมือนกันทุกอย่างจนอาจารย์จับได้ไม่ใช่เพียงครั้ง2ครั้งแต่เป็น10จนกระทั่งวันสอบปลายภาคเอกโชคดีเลขที่เขาถัดจากหัวกะทิของห้องได้นั่งข้างหลังเขาพอดีก็เลยบรรจงลอกข้อสอบไอ้หัวกะทิอย่างตั้งอกตั้งใจซึ่งแปลกตรงที่เขาไม่ถูกอาจารย์คุมสอบจับได้จากความฉลาดของผลงานที่สร้างไว้สอบปลายภาคก็จบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอสมุดพกออกปรากฏว่าโป๊ะแตกเอกลอกคำตอบไม่พอมันลอกยันชื่อนามสกุลเลขที่เลขประจำตัวนักเรียนหมดเลยผลก็คือเอกสอบตกส่วนคนหัวกะทิคนนั้นได้เกรด 4.1 เฉยเลยทำลายสถิติโลกเพราะเกรดสูงสุดมันมีแค่4แต่โรงเรียนหลายโรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจข้อสอบแล้วเอกดันไปฝนเลขที่เลขประจำตัวตรงกับอีกคนกลายเป็นมันไปทบคะแนนให้เขาอีกต่อนึงโดนเรียกพบผู้ปกครองและซ้ำชั้นอีกครั้งมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพี่ไปบูลลี่เขาเขาปกติดีนะครับไม่ได้มีปัญหาทางสมองหรือเรียนรู้ช้าเขาแค่ไม่แคร์โลกทำอะไรที่ใช้สมองปั๊บก็จะแบบช่างแม่งตอนที่ผมขึ้นม.3เอกก็ยังคงซ้ำชั้นอยู่ม.1อัจฉริยะถ้าคุณเรียนไม่เก่งก็อย่าน้อยใจไปแค่เรียนให้มันจบไม่เปลืองค่าเทอมไปฟรีๆก็พอแล้วการศึกษาไม่ได้เป็นตัววัดคุณค่าของคนเพราะคนเรียนไม่จบแต่ทำงานเป็นเยอะแยะไม่ต้องทำเพื่อใครหรอกครับทำเพื่อพ่อแม่นี่แหละอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความจริงตรงนี้ให้เพื่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่ม Super Thanks กดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์พบกันได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ